อ่ะโอเคในตัวเดอะคลินิกเองเดี๋ยวขอให้แนะนำก่อนว่าเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้เดอะคลินิกเรานะครับมีเรียกว่าอยู่ในธุรกิจที่เป็นเรื่องของการแพทย์ความงามแล้วก็เรื่องของศัลยกรรมแล้วก็เวลเนสนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีแบรนด์หลักๆภายในเครือเนี่ยทั้งหมดประมาณ5แบรนด์ครับก็เป็นธุรกิจฝั่งคลินิกความงามเนี่ย3แบรนด์นะครับธุรกิจที่เป็นศูนย์ศัลยกรรม1แบรนด์แล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีเปิดตัวไปเป็นตัว Wellness Spa ครับซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ด้านเรื่องของ Wellness ของเราในอีก1แบรนด์รวมทั้งหมด5แบรนด์ครับอืมค่ะโอเคแบรนด์ในปัจจุบันของ The Clinic เรามีแบรนด์อะไรบ้างคะอันนี้เนี่ยถ้าฝั่งเรียกว่าสกินแล้วกันนะครับเราก็จะมีทั้งหมดเนี่ยจะเป็น The Clinic แบบ X แล้วก็ L Clinic ครับส่วนฝั่งสินค้าก็จะเป็น The Clinic Surgery Center แล้วก็ฝั่ง Wellness จะเป็น Clinic Wellness Spa ครับอืมค่ะโอเคในแง่ของสัดส่วนรายได้ล่ะคะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยครับประมาณเรียกว่าเกินครึ่งประมาณ 60% เนี่ยเป็นจากแบรนด์หลักที่เราเปิดมา10กว่าปีแล้วก็คือตัว The Clinic นะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัว Lab X นะครับซึ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็จะประมาณ 15-17% ครับอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว The Clinic Surgery Center คือตัวศัลยกรรมนะครับส่วนอันที่ยังคอนทริบิวต์ตัวน้อยอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว L Clinic แล้วก็ตัว Clinic Wellness Spaค่ะโอเคแต่ละแบรนด์เนี่ยมีการจับตลาดที่แตกต่างกันใช่หรือไม่ในฝั่งสกินครับเนื่องจากว่าเรามี3แบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยจะจับคนละกลุ่มเซกเมนต์กันโดยเดอะคลินิกเนี่ยเรียกว่าจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์นะครับหรือว่าประมาณกลุ่มลูกค้า5ดาวแล้ว X เนี่ยก็จะลองมาก็จะเป็นพันพรีเมียมมาร์เก็ตนะครับ L เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มล่างสุดที่เป็นพรีเมียมแมสนะครับเนื่องจากว่าจับกลุ่มเด็กนักศึกษานะเพราะว่าเดอะคลินิกเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแบบ35อัพเนาะแล้วก็คุณแม่ไปทำงานเจ้าของกิจการแล้ว X เนี่ยก็เป็นพนักงานออฟฟิศเริ่มทำงานเบื้องต้นแอร์เนี่ยก็จะเป็นวัยนักศึกษาเฟิร์สจ็อบเบอร์อืมค่ะโอเคทีนี้พูดถึงผลประกอบการในควอเตอร์2รวมไปถึงครึ่งปีแรกนะคะที่ผ่านมาเดอะคลินิกเป็นยังไงบ้างครับก็ใน Q2 เนี่ยครับถ้าเทียบ year on year เนี่ยก็ในขาของรายได้นะครับเราเติบโตขึ้น 30% ครับผมส่วนกำไรเนี่ยโตจากปีก่อนประมาณสัก 5% นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยในปีนี้นะครับเราก็ยังอิน aggressive ในเรื่องของการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย market share ของเรานะครับเพราะว่าเรามองว่าตลาดมี potential แล้วสูงมากขึ้นเติบโตอย่างน้อยปีนี้ก็น่าจะ 70,000 ล้านแล้ว 70,000 ล้านคือนี้รวมทั้งสั่งการแพทย์ความงามเอสเตติกที่เป็นฝั่งสกินแล้วก็เอสเตติกฝั่งเซอร์เจอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องการที่จะแอคทีฟในเรื่องที่จะโตนะครับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้พอมาดูในแง่ของตัวกำไรสุทธิเนี่ยครับก็อาจจะโตอาจจะไม่โตมากเท่าขาตัวของรายได้เพราะเรายังมีเรื่องการอินเวสต์ลงทุนในการขยายสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าค่าแพทย์อุปกรณ์ในการแพทย์พวกนี้ครับมันก็เราต้องรับรู้เข้ามาเป็นรายได้ก่อนที่สาขาจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้เต็มที่ครับอืมค่ะค่ะในแง่ปัจจุบันตอนนี้เรามีสาขาทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะNasin Q2 มี68สาขารวมทั้งหมด5แบรนด์อืมค่ะค่ะโอเคในแง่ของการเติบโตนะคะที่แต่ละแบรนด์เนี่ยมันเรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะกระทบต่อไปหรือไม่อย่างไรคือจริงๆเรามองว่าสำหรับตัวธุรกิจของเราเองครับปัญหาเศรษฐกิจมันก็มีคนพูดกันมา10กว่าปีแล้วครับงั้นเรามองว่าปัญหาเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของเราคืออาจจะมีกระทบบ้างแต่ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับส่วนใหญ่ปัจจัยที่กระทบเราอาจจะเป็นเรื่องของมูดของผู้บริโภคในที่เป็นบิ๊กอีเวนต์ต่างๆนะเช่นมีชุมนุมน้ำท่วมหรือว่ากราดยิงอะไรพวกนั้นจะเอฟเฟกต์เรามากกว่านะเพราะว่ายังไงผู้หญิงก็อย่าหยุดสวยครับก็ยังคง spending พวกนี้อยู่เรื่อยๆครับอืมค่ะกำลังจะถามแล้วเอ๊ะจริงๆแล้วในตัวหัตถการของเราที่มีการเติบโตเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหัตถการกลุ่มไหนยังไงบ้างจริงๆเรียกว่าเติบโตทุกหัตถการเลยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมเนี่ยก็จะเติบโตเยอะอาจจะเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งเราเพิ่งเปิดมาแค่ประมาณ2ปีฐานยังต่ำอยู่นะครับก็โตจากปีที่แล้วก็เป็น 100% นะครับโดยเติบโตดีในกลุ่มที่เป็นเสริมจมูกแล้วก็เสริมหน้าอกนะครับปีนี้เราก็พยายามพุชตัวหัตถการอื่นๆที่มีมาร์เก็ตที่ใหญ่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าทั้งจะเป็นเรื่องของการแต่ละหน้าท้องด้วยไขมันปลุกผมนี่ครับหรือการขยายตลาดไปตลาดต่างประเทศส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งสกินหรือผิวหนังเนี่ยนะก็เติบโตดีในกลุ่มพวกกลุ่มยกกระชับนะครับแล้วก็เรื่องของการทำหน้าที่แบบให้ย้อนวัยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่ทำให้ผิวดูเด็กนะครับคือเนื่องจากว่าในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเด็กๆที่เริ่มจบเขา
เริ่ม spending ในเรื่องของการดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังที่เราอยากได้ market share จากฝั่งที่เป็นฝั่งพวกสกินแคร์ในฝั่ง beauty พวก cosmetic ทั่วไปพวกเนี้ยเข้ามาด้วยนะค่ะอ่ะในแง่ของเรื่องจมูกนี่เรามองว่าเรามี market share มากน้อยขนาดไหนแล้วก็อัตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ market ตัวฝั่งจมูกเราเนี่ยเรียกว่าอาจจะตอนนี้ขยับขึ้นมาน่าจะติด top 5นะครับก็มีการเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราก็มีเรื่องของการขยายตลาดแล้วก็เพิ่มทีมแพทย์อยู่ครับอืมค่ะอ่าฮะอีกอย่างนึงที่พี่หมอเติ้ลพูดก็คือเรื่องการเสริมหน้าอกใช่ไหมคะเทรนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เสริมหน้าอกเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเราได้รับความนิยมอย่างมากเรื่องตลาดเสริมหน้าอกเนี่ยเราน่าจะติดเท่าที่สมมติดูน่าจะติดตอนนี้ติด top 3ของประเทศแล้วนะครับเพราะว่าเราโด่งดังในเรื่องของการทำเทคนิคแผ่เล็กเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยทำแล้วร่ำรวยจากหมอที่มีฝีมือนะครับดีมากครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังโฟกัสในเรื่องของการเติบโตอยู่แต่ว่าในการเติบโตของการเสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะกระทบ GP เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าต้นทุนค่าซิลิโคนค่าอิมแพลนท์พวกเนี้ยที่เยอะกว่าเสริมจมูกคือเสริมจมูกอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้มีต้นทุนค่าซิลิโคนมันต่ำมากนะครับมันจะไม่ได้มีเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบหรือกระทบ GP สักเท่าไหร่ครับอืมค่ะโอเคทีนี้ในแง่ของกลุ่มสกินนะคะเห็นบอกว่าก็มีอัตราการเติบโตเหมือนกันตรงนี้เรามองตลาดเป็นยังไงบ้างก็สกินปีนี้ก็ยังเติบโตได้ดีทั้งในของแบรนด์เดอะคลินิกแล้วก็ LabX นะครับอย่างที่บอกว่าเรามองว่าเทรนด์อนาคตระยะยาวเนี่ยเราหวังที่จะมีลูกค้าที่จะชิฟต์จากกลุ่มฝั่งสกินแคร์เข้ามาเพราะอย่างตอนนี้ที่แชร์ไอเดียกับกลุ่มบิวตี้บางคนก็บอกว่าปีนี้เนี่ยที่โตดีเนี่ยจะเป็นฝั่งสแกนส์กับตัวคอสเมติกก็พวกเมคอัพพวกอะไรเนี่ยโตดีครับแต่ฝั่งสกินแคร์ก็อาจจะเห็นเทรนด์ว่ามันเริ่มแฟลตนิดนึงก็เราก็หวังว่าเพราะเราสำรวจจากกลุ่มลูกค้าเราเองเนี่ยก็เป็นเด็กๆสมัยใหม่เขาก็เริ่มที่จะเหมือน spending กับคลินิกมากขึ้นกว่าที่เขาจะเก็บเงินไปซื้อพวกสกินแคร์แพงๆอะไรเงี้ยครับดังนั้นตัวนี้เราก็ยังพยายามคิดโปรดักต์ต่างๆที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นวัยมาลายวัยทำงานฟรีแลนซ์มากขึ้นครับอืมค่ะทีนี้ในช่วงที่เหลือล่ะคะพี่หมอเติ้ลมองอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามก็เรายังเห็นว่าตลาดปีนี้ก็จะโตเฉลี่ยก็ประมาณ 10% อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรา aggressive โตกว่าเจ้าอื่น 30% ก็เป็นอะไรที่เราอาจจะต้องขยันกว่าเพื่อนหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่า20%ที่มาเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาจากมาร์เก็ตแชร์ของเจ้าอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยครึ่งปีหลังโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วเพราะว่าครึ่งปีแรกมันก็อาจจะมีเรื่องของวันหยุดยาวอย่างเงี้ยด้วยครับคือเนื่องจากว่าเรามี2พิเศษเนาะทั้งฝั่งสกินเซอร์เจอรี่เนี่ยก็จะเห็นเทรนด์ที่มันต่างกันเช่นช่วงไหนที่มีวันหยุดยาวเยอะเนี่ยเซอร์เจอรี่จะมาละเพราะคนมีเวลาพักหน้าเยอะแต่ฝั่งสกินลูกค้าเราเนี่ยก็จะไปต่างประเทศละเพราะฉะนั้นช่วงที่มีวันหยุดยาวเนี่ยฝั่งสกินจะเงียบแต่เซอร์เจอรี่จะบูมค่ะทีนี้เห็นการขยายทางธุรกิจเนาะนอกจากการเปิดสาขาแล้วเมื่อกี้ทางพี่หมอเติ้ลมีการเกริ่นไว้ว่าเราจะมีแผนที่จะไปตลาดต่างประเทศด้วยช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตลาดต่างประเทศคือเนื่องจากว่าตอนนี้ครับฐานลูกค้าเราเป็นไทยประมาณ90ต่างประเทศประมาณ10เราอยากขยายตัวฐานตลาดต่างประเทศเป็นสักประมาณ30-50นะครับเช่นเราก็ในฝั่งกิจกรรมเองเนี่ยจะเป็นตัวที่ง่ายสุดในการดึงลูกค้าต่างประเทศมาเพราะว่าเขามาทำครั้งเดียวหรอกเขาก็มาง่ายไปมาครั้งไปกลับครั้งเดียวนะครับอีกอันนึงคือตัวที่จะเพิ่มฐานลูกค้าต่างประเทศเราก็จะเป็นตัวของคลินิกเลยในสปาซึ่งพวกเนี้ยเรียกว่าตอนนี้ของฝั่งสปาเรานี่ลูกค้าต่างชาติก็ถือว่ามีในส่วนที่สูงครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมาบาลานซ์พอร์ตฐานลูกค้าเราทั้งไทยและต่างประเทศให้บาลานซ์มากขึ้นค่ะค่ะหมายถึงว่าเราทำอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าดึงต่างชาติเข้ามาใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทำทั้งในไทยและในต่างประเทศด้วยแต่ว่ายังเบสอยู่ที่ไทยคือดึงลูกค้าเข้ามาครับผมค่ะส่วนใหญ่แล้วต่างชาติที่เข้ามาทำนี่เป็นชาติไหนยังไงบ้างคะหลักๆตอนนี้อันดับหนึ่งของเรายังเป็น CRMB อยู่นะครับอันดับสองก็จะเป็นกลุ่มไชนีสครับจริงๆแล้วดีมานด์ต่างประเทศนี่เยอะไหมคะพี่หมอว่าปีนี้ดีกว่าปีก่อนเยอะครับทำไมเขาถึงเลือกที่จะใช้บริการกับเราคือถ้าฝั่งศัลยกรรมนะครับมันก็จะมี2เทียร์ก็คือถ้าแบบคนแบบมีบัดเจ็ตมากๆก็ไปเกาหลีไปเลยนะแต่ว่าคนที่มีบัดเจ็ตปานกลางเนี่ยเขาก็
ยิ่ง CLMV เนี่ยก็จะมองไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าละครบ้านเราเนี่ยครับก็จะไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่เราสามารถที่จะ grab ได้ครับค่ะค่ะอ่ะทีนี้ช่วงที่เหลือของปีนี้เรามีแผนการลงทุนแบบไหนอย่างไรบ้างคะสำหรับในฝั่งสกินนะครับก็จะมีทั้งใน2อันก็คืออันแรกคือการขยายสาขาเรายังเหลืออีกสาขาครึ่งปีอยู่มัน5-6 สาขาในการขยายนะครับเพราะนั้นสิ้นปีเราน่าจะมีประมาณ75สาขาฝั่งของทั้งหมดทั้งท่อทั้งเครือนะครับแล้วก็มีการเพิ่มโปรดักต์ใหม่ๆนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ลูกค้าในหลากหลายกลุ่มมากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาหรือไม่ได้สาขาเดิมของเราบางสาขาก็อาจจะยังมีเครื่องมือไม่ได้ครบมากนะครับก็อาจจะมี 70-80% ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะลงเพิ่มในสาขาที่เราเริ่มมีกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อมีฝั่งสัญญกรรมเองเนี่ยก็มีการเพิ่มของเซอร์วิสต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าปลายปีนี้เราจะมีเรื่องของปลูกผมก็ตัดหน้าท้องแล้วก็ทำสัญญกรรมตาแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศนะครับสำหรับตัวสัญญกรรมในเรื่องของต้นทุนแล้วคะพี่หมอเรามีการเพิ่มโปรดักต์เพิ่มบริการไปอย่างนี้ต้นทุนเรามันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรส่วนใหญ่ต้นทุนพวกนี้อยากอะไรอย่างเช่นเพิ่มยาเนี่ยต้นทุนมามันก็ไม่ได้กระทบเพราะว่ามันรับรู้เวลาใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าต้นทุนไม่ได้มากระทบกับตัวเรื่องโปรดักต์นะครับไม่ได้มากระทบกับตัวกำไรของเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าจะกระทบก็จะเป็นพวกของค่าเช่าในการขยายสาขาแล้วก็ค่าบุคลากรในการแพทย์ที่เราต้องเตรียมไว้รองรับการขยายสาขามากกว่าค่ะโอเคทีนี้เป้าหมายโดยรวมในปีนี้ล่ะคะขอตอกย้ำอีกทีว่าเป้าหมายปีนี้เราเป็นแบบไหนอย่างไรก็สำหรับปีนี้ครับเรายังตั้งเป้า target ในฝั่งยอดขายอยู่ที่3,000 ล้านเหมือนเดิมนะเพราะเรามองว่ายอดขายยังมาเติบโตดีนะครับในส่วนเรื่องของnet profit ตอนนี้ครับเรากำลังรีไวซ์กับทีมอยู่นะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีที่เรายังตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายมาปีนี้น่าจะ20สาขาได้ก็ถือว่ายังเป็นปีที่ aggressive ในการโตแต่เราก็ถือว่าเราค่อนข้างพอใจเพราะว่าตลาดมันยังโตและมีโอกาสให้เยอะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบโตไปก่อนนะในมุมมองของทีมผู้บริหารนะครับค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางพี่หมอฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยคะก็เดคลินิกเราก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ดีบริษัทนึงเพราะว่าอยู่ในธุรกิจที่เรียกว่าเป็นเมกะเทรนด์แล้วก็มีการเติบโตดีนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเราเนี่ยเรียกว่ามีการเติบโตเนี่ยในเรื่องของมาร์เก็ตแชร์เนี่ยก็เรียกว่าเฉลี่ยก็ปีละ 30% มาตลอดนะครับแล้วก็มีการกำไรอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ฝากให้กับนักลงทุนทุกท่านก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นทั้งบริษัทที่มีการเติบโตมีการปันผลที่ดีครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณพี่หมอเติ้ลมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะได้ขอบคุณคุณบอลมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ